สั่งเส้นหมี่ไม่ใช่เส้นบะหมี่ส่งผิดโต๊ะเปล่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปทำให้ใหม่ก็ได้ครับวุ้ยนายลุงทำไมไม่รู้จักระวังเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามันเลอะเสื้อผ้าฉันจะทำยังไงฮะถ้าลุงไม่ขอโทษฉันเนี่ยฉันจะบอกคุณโอลานให้ยกเลิกการส่งลูกชิ้นมาที่นี่รับรองว่าไม่มีลูกค้าที่ไหนมากินร้านลุงแน่นอนฮัลโหลค่ะพี่โอลานตอนนี้ฮันนี่มาถึงในซอยที่เรานัดกันไว้แล้วนะคะพี่โอลานคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่จะได้เจอคุณพ่อพี่โอลานด้วยอะค่ะเห็นพี่โอลานบอกว่าจะคุยกับคุณพ่อเรื่องงานแต่งงานของเราใช่ไหมคะพี่โอลานคะฮันนี่เห็นข่าวแล้วนะคะที่ตอนนี้พี่โอลานกำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลมากๆเลยแหมหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงปีนี้ได้ข่าวว่าทำยอดให้บริษัทเป็นพันกว่าล้านเลยเหรอคะดีใจด้วยนะคะพี่โอรันคะพี่โอรันจะให้ฮันนี่รออยู่ตรงไหนอะคะคือในซอยนี้เนี่ยมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มไปหมดเลยอะค่ะฮันนี่จ๊ะพี่ต้องขอโทษจริงๆนะพอดีพี่ติดประชุมด่วนน่ะเอาไว้เดี๋ยวถ้าพี่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะรีบตามไปนะตอนนี้ฮันนี่ก็ลองเลือกร้านสักร้านหนึ่งแถวนั้นก็ได้เพราะว่าร้านในซอยนั้นน่ะพี่รู้จักทุกร้านเลยเพราะว่าทุกร้านที่นั่นน่ะรับลูกชิ้นจากโรงงานของพี่เนี่ยไปขายที่นั่นทั้งหมดเลยล่ะจ้ะเอาไว้ฮันนี่เลือกได้แล้วเนี่ยฮันนี่แชร์โลเคชั่นมาให้พี่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่รีบตามไปเอาอย่างนั้นเหรอคะก็ได้ค่ะอย่าให้ฮันนี่รอนานนะคะงั้นเดี๋ยวฮันนี่ขอเลือกร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็แล้วกันนะคะแต่กว่าพี่โอรันจะมาถึงเนี่ยฮันนี่ก็คงหิวไส้กิ่วกันพอดีงั้นขอสั่งอะไรทานไปพังๆก่อนนะคะเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้นะคะจ้ะแล้วเจอกันจ้ะแล้วเจอกันค่ะบายมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นบะหมี่ร้อนๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวนะคะลุงฉันสั่งเส้นหมี่ไม่ใช่เส้นบะหมี่ส่งผิดโต๊ะเปล่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงไปทำให้ใหม่กันแล้วกันครับโอ้ยก็อย่างนี้แหละแก่ก็แก่งึกสั่งอีกอย่างได้กินอีกอย่างจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้จริงๆเนี่ยคุณรู้ว่าสั่งเส้นบะหมี่นะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวลุงเอาให้ดูนี่ครับเห็นไหมบะหมี่ครับก็ตัวหนังสือมันตัวเล็กอ่ะฉันก็อาจจะติ๊กผิดติ๊กถูกก็ได้ยังไงลุงก็ต้องไปทำมาให้ฉันใหม่ฉันอยากกินเส้นหมี่แต่ถ้าคุณตู่อยากกินเส้นหมี่จริงๆอ่ะเดี๋ยวลุงไปทำให้ใหม่นะครับนี่ลุงฉันจะสอนอะไรให้นะลุงเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นงานบริการอย่างนึงยังไงลูกค้าก็ต้องเป็นพระเจ้าในเมื่อลูกค้าอยากกินอะไรก็ต้องได้กินดูสภาพร้านดิโอ้โหเล็กก็เล็กโทรมก็โทรมสกปรกแถมยังมีตาแก่คนนึงมาขายลูกน้องลูกเต้าไปไหนหมดทำไมไม่มาช่วยฮะอย่างนี้ถ้าลูกค้าเยอะเนี่ยจะทำทันหรือเปล่าพอดีลูกน้องนี่ไปโรงงานลูกชิ้นครับแล้วก็พี่ๆน้องๆลูกหลานก็ไปโรงงานลูกชิ้นด้วยเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าหนูอยากกินเส้นหมี่เนี่ยเดี๋ยวลุงทำให้ใหม่วุ้ยนายลุงทำไมไม่รู้จักระวังเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามันเลอะเสื้อผ้าฉันจะทำยังไงฮะรู้ไหมว่าเสื้อผ้าฉันมันแพงขนาดไหนลุงขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนี่ฉันบอกให้ขอโทษไงนี่คุณคะนี่มันเรื่องอะไรกันเหรอคะเรื่องแค่นี้ทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยล่ะคะนั่นแหละสิครับผมว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยให้ลุงเขาไปทำใหม่ไม่ดีกว่าเหรอครับพวกแกสองคนเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยไม่ทราบฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะคะแต่ฉันเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ฉันอยู่เฉยๆก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะและที่สำคัญนะคะคุณเป็นคนติ๊กเส้นบะหมี่เองไม่ใช่หรอคะลุงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมลุงเขาต้องขอโทษคุณด้วยล่ะคะฉันจะติ๊กเส้น
นอะไรมันก็เรื่องของฉันแต่ตอนนี้ฉันอยากกินเส้นหมี่ไม่ใช่เส้นบะหมี่ทำไมลุงทำไม่ได้เหรอไม่เคยได้ยินเหรอลูกค้าคือพระเจ้าโหคุณนี่คุณมาจากยุคไหนสมัยไหนเนี่ยนี่มันปีอะไรแล้วคุณถูกก็ว่าเป็นไปตามถูกผิดก็ว่าเป็นไปตามผิดเนี่ยคุณผิดเต็มๆทำไมคุณไม่ยอมรับลุงครับผมว่าลุงอ่ะขาลูกค้าแบบนี้ไปสักคนไม่เป็นไรหรอกครับใช่ค่ะลุงเผลอๆอ่ะลุงอาจจะขายดีขึ้นมากๆเลยนะคะลูกค้าขวางโลกอย่างเงี้ยอย่าไปเกรงใจเขาเลยค่ะนี่พวกคุณสองคนนี่มันยังไงกันคะเรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่สารแน่จังเลยนะลุงขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษสิลุงครับลุงอย่าไปยอมนะครับผมว่าลุงอ่ะไล่ลูกค้าแบบนี้ไปเลยครับยังไงร้านลุงก็ขายดีอยู่แล้วครับใช่ค่ะร้านลุงอ่ะรับลูกชิ้นจากคุณโอรานยังไงก็ขายดีอยู่แล้วล่ะค่ะรับลูกชิ้นมาจากโรงงานคุณโอรานอย่างนั้นเหรอคนนี้ใช่ไหมในรูปนี้ใช่ไหมคุณโอรานงั้นก็แปลว่ารู้จักคุณโอรานดีสินะแล้วรู้จักฉันไหมล่ะฉันจะไปรู้จักคุณได้ยังไงล่ะคะคุณเป็นใครล่ะคะถ้าไม่รู้จักฉันจะแนะนำตัวให้เอาบุญนะฉันชื่อฮันนี่เป็นแฟนของคุณโอรานแล้ววันนี้เนี่ยฉันก็นัดคุณโอรานมาเจอไม่อย่างนั้นอ่ะฉันไม่มาเหยียบร้านก๋วยเตี๋ยวห่วยๆกระจอกกระจอกแบบนี้หรอกลุงฉันจะบอกลุงให้นะถ้าลุงไม่ขอโทษฉันเนี่ยฉันจะบอกคุณโอรานให้ยกเลิกการส่งลูกชิ้นมาที่นี่รับรองว่าไม่มีลูกค้าที่ไหนเนี่ยมากินร้านลุงแน่นอนและถ้าลุงยังไม่ยอมฉันก็จะบอกคุณโอรานว่าให้ยกเลิกสัญญาฉันคิดว่าที่ดินที่นี่เนี่ยก็คงเป็นของคุณโอรานแล้วลุงก็คงมาเช่าที่ดินทำร้านก๋วยเตี๋ยวสินะถ้าคุณโอรานยกเลิกสัญญาแล้วรับรองลุงไม่มีที่ทำมาหากินได้เป็นคนแก่ๆนอนเน่าอยู่ที่บ้านแน่นอน แล้วฉันก็อยากจะรู้นะว่าฮีโร่สองคนนี้เนี่ยจะช่วยอะไรลุงได้ลุงครับพวกเราสองคนขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ลุงเดือดร้อนนะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราสองคนขอโทษแทนลุงแล้วกันไม่ต้องฉันไม่รับลุงขอโทษฉันหน่อยนี้ขอโทษสิฉันบอกให้ขอโทษไงไม่ได้ยินเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพี่โอรานนี่เสียงดังวอยวายอะไรกันจ๊ะพี่โอรานคะมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะฮันนี่ว่าเราเปลี่ยนไปกินร้านอื่นกันดีกว่าค่ะก็อีตาลุงคนนี้ค่ะทำให้ฮันนี่อารมณ์เสียมากเลยค่ะพี่โอรานคะร้านนี้เนี่ยเขารับออเดอร์มาจากโรงงานพี่ใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับลูกชิ้นทั้งหมดเลยอะค่ะฮันนี่ว่ายกเลิกออเดอร์การส่งเลยค่ะร้านลุงเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีลูกค้าแล้วก็ที่ดินอีกที่ดินเนี่ยเป็นของพี่โอรานใช่ไหมคะให้ร้านลุงเนี่ยเช่าทำร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะฮันนี่ว่ายกเลิกสัญญาไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมีที่ทำมาหากินฮันนี่หมายถึงให้พี่ทำทุกอย่างกับลุงคนนี้เหรอครับใช่ค่ะแต่ลุงแก่ๆซื้อบื้อคนนี้ล่ะค่ะเบาๆจ้ะพี่คงทำแบบนั้นให้ฮันนี่ไม่ได้หรอกทำไมคะพี่โอรานก็เพราะว่าลุงคนนี้เป็นพ่อของพี่เองจ้ะฮะเดี๋ยวนะคะเป็นพ่อเป็นพ่อเหรอคะหมายถึงว่าลุงคนนี้เป็นพ่อของพี่โอรานะคะก็มาถึงฮันนี่ก็พูดใหญ่เลยแต่พี่ยังไม่มีโอกาสจะบอกเลยอ่ะฮันนี่รู้ไหมว่าคุณพ่อพี่เนี่ยแหละเป็นเจ้าของสูตรลูกชิ้นโอรานเป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้นระดับพันล้านแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินทั้งซอยเนี่ยแถมร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านในซอยเนี่ยก็เช่าที่ดินของพ่อพี่อยู่ทั้งนั้นเลยจ้ะพี่คงทำแบบนั้นให้กับฮันนี่ไม่ได้หรอกโอรานครับพ่อผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกบอกว่าจะพามาให้พ่อรู้จักครับและแกบอกว่าจะแต่งงานด้วยใช่ครับถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้นะพ่อไม่ตกลง
ผู้หญิงคนนี้นะมาหาว่าพ่อแก่แล้วความจำเลอะเลือนสั่งอย่างทำอย่างนี่แกดูนะเขาสั่งบะหมี่พ่อก็ทำบะหมี่ให้ยังจะมาหาว่าพ่อทำผิดยังบังคับว่าให้พ่อขอโทษอีกผู้หญิงแบบเนี้ยนะถ้าจำให้ดองกับครอบครัวเราพ่อไม่ตกลงนี่หนูเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยครับเที่ยวได้โวยวายว่าคนนู้นแก่คนนี้แก่ความจำเลอะเลือนอวดร่ำอวดรวยลุงอะนะร่ำรวยกับหนูตั้งเยอะมีทุกอย่างในซอยเนี้ยเป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้นด้วยลุงยังไม่เคยโอเลยโวลานครับพ่อถ้าแกจะเอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาร่วมครอบครัวกับเรานะพ่อบอกคำเดียวมรดกทั้งหมดเนี่ยพ่อจะไม่ยกให้แกพ่อครับไปจะกินอะไรอีกไหมเดี๋ยวลุงเลี้ยงไปขอบคุณค่ะพ่อครับโพ่พ่อครับพ่อด่าครบเครื่องเป็นเย็นตาโฟสองเครื่องเลยนะครับพี่โอรันค่ะพี่โอรันทำไมไม่บอกคันนี้ตั้งแต่แรกล่ะคะว่าพ่อพี่โอรันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินถ้าเกิดว่าพี่โอรันบอกตั้งแต่แรกคันนี้ก็ไม่ด่าพ่อพี่โอรันแบบนี้หรอกค่ะคันนี้แปลว่าท่านนี่ไม่ใช่พ่อพี่ท่านนี่จะไปทำนิสัยแบบนี้คนอื่นอย่างนั้นเหรอพี่ไม่คิดเลยนะว่าท่านนี่จะเป็นคนนิสัยแบบนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราคบกันเนี่ยท่านนี่ทำเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้ท่านนี่ปลอมใส่พี่เหรอพี่โอรันคะมันพอแล้วพี่ไม่เชื่อท่านนี่อีกแล้วพ่อพี่พูดชัดเจนแล้วเราเลิกกันพี่โอรันเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลิกสิแล้วไหนบอกว่าจะซื้อบ้านให้ไหนจะรีสอร์ทอีกอะคะแล้วรถยนต์ไม่ให้ไม่แต่งพอแล้วเงียบไปได้แล้วออกไปจากร้านนี้ก่อนที่พ่อพี่จะไม่ให้มรดกพี่สักแดงเดียวออกไปสิไปก็ได้ว้ายกีดขนาดนี้มรดกหมดแล้วมั้งเนี่ยพ่อครับผมไล่ไปแล้วขอมรดกผมคืนนะครับพ่อครับ